บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอะมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามกลับมาพูดคุยศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเราเรียนกันอยู่ในเรื่องของเตาฮีดอยู่นะครับเราจะบอกว่าตอนนี้เราเรียนมาได้ครึ่งหนึ่งตั้งแต่ครั้งหน้าพอดีต้องขอมาพี่น้องว่าตั้งแต่ครั้งหน้าเนี่ยจะมีชีทมาแล้วนะเพราะว่าวันนี้จริงๆทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วออกมาตอนเช้าร้านถ่ายเอกสารไม่เปิดให้เขาทำแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะเปิดแต่เช้าแต่พอมารอจนจะไม่ทันก็เลยรีบมาก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชีทจะตามมาให้ทีหลังนะครับเราเรียนกันมาครึ่งเล่มแล้วนะกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยหนังสือที่พูดถึงเตาฮีดเนี่ยเราเรียนกันมาครึ่งเล่มแล้วนะครับครึ่งเล่มกว่าแล้วประมาณ 60-70% แล้วจะจบเล่มที่1แล้วนะครับที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยกำลังจะจบเล่มที่1เดี๋ยวถ้าจบเล่มที่1จบเล่มที่1จะทำเล่มแจกอินชาอัลเลาะห์นะครับจะทำเป็นเล่มแจกเลยมันจริงๆมันเป็นเล่มอยู่แล้วแหละมันเป็นเล่มอยู่แล้วมันมีทั้งภาษาอาหรับมีทั้งคำแปลภาษาไทยแล้วมันรวบรวมตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า500กว่านี่1ถึง300กว่า300กว่าหน้าแต่ตอนเนี้ยเราเรียนมา184แผ่นแล้วเรียนมาหลายบทแล้วนะครับแล้วก็ชาร์ล็อตถ้าเกิดจบเล่ม1เมื่อไหร่เนี่ยผมจะทำเอาเล่มเนี่ยทำเป็นเล่มแจกเลยชาร์ล็อตคิดว่าหรือไม่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ชาร์ล็อตนะครับขอดุอาต่อล็อตจะให้เสร็จให้เร็วที่สุดจะทำให้มันเร็วที่สุดให้มันเป็นเล่มเพื่อที่จะเอามาใช้ในอ๋อเอางี้ดีกว่าอินชาอัลเลาะห์ไม่ต้องรอให้เสร็จเดี๋ยวผมจะเร่งทำให้เสร็จเพื่อที่จะเอาหนังสือเนี่ยมาแจกเพื่อที่จะใช้เป็นการเรียนการสอนไปเลยไม่ต้องแจกชีทดีไหมเอาอย่างนั้นดีกว่านะมันเป็นเล่มไปเลยพอเราเปิดหน้ามันก็จะเป็นหน้าเดียวกันไปเลยเอาอย่างนั้นดีกว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะพยายามจะทำให้เสร็จเร็วๆเพราะมันเป็นหนังสือเก็บกับที่เรากำลังเรียนกันอยู่180กว่าหน้าก็พี่น้องครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะสอบนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงวันนี้อยากจะนำเสนอในเรื่องราวหนึ่งซึ่งมันเป็นบทความที่ผมคุตบะห์ไปนะมันเป็นบทความที่คุตบะไปอ่านแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกทำให้มีความแบบมีความคิดมีความคือเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องอาคิเราะห์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยพอเราศึกษามันก็จะทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านเพิ่มมากขึ้นแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเตาฮีดเหมือนกันอยากจะบอกกับพี่น้องว่าก็เลยเอาคิดว่าจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังในวันนี้มาเล่าให้ฟังพี่น้องครับสังคมบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาสังคมโลกสังคมในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำผิดทำบาปทำผิดกฎหมายทำผิดกฎขององค์กรใดๆก็แล้วแต่หรือไปก่อคดีใดๆก็แล้วแต่วันใดวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องการตัวคนคนนี้เนี่ยเขาก็จะสืบหาข้อมูลที่อยู่ใช่ไหมหาข้อมูลที่อยู่วันใดวันหนึ่งเมื่อเขาจับเราได้แสดงว่าเราก็หนีไม่พ้น
สังคมที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมคดีอะไรอย่างแทงกันตายคดีต่างๆนานาที่มันเป็นอาชญากรรมหรือคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่หรือองค์กรเขาต้องการตัวเราเนี่ยเขาก็จะไปหาข้อมูลแล้วเขาก็จะจับเราสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นอยู่หรืออาจจะหนีรอดอ่ะบางครั้งอาจจะหนีรอดแต่มันก็ไม่มีความสุขนี่มันคือกฎหมายของมนุษย์กฎหมายของมนุษย์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อทำผิดก็ต้องรับผิดแต่กฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนดุนยาใบนี้เนี่ยถ้าเราได้คิดได้พิจารณาว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปในทิศทางไหนเมื่อวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตเราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺเราปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาเราไปทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ไม่มีใครมาเอาโทษเรานะใช่ไหมวันนี้ไม่มีใครมาเอาโทษเราถ้าวันนี้เราไม่ละหมาดเราไม่ถือศีลอดเราไม่บริจาคเราไม่ทำคุณงามความดีตามหลักการศาสนาวันนี้ไม่มีใครมาเอาโทษเราได้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงพี่น้องครับวันนั้นหมายถึงวันที่แผ่นดินบนดุนยานี้ล่มสลายวันนี้เราอาจจะยังใช้ชีวิตปกติทำผิดทำบาปกันต่อไปทำตามอารมณ์นับสู่กันต่อไปทำผิดบ้างละหมาดบ้างทิ้งบ้างพูดถึงมุสลิมทั่วไปอะนะทำบาปบ้างกินรีบานินทากินดอกเบี้ยทำผิดไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดก็ไม่มีใครมาเอาโทษกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่เอาโทษกับเราแต่ถ้าวันนั้นมาถึงพี่น้องครับวันที่เราจะต้องจากโลกใบนี้ไปวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเนี่ยวันนั้นนี่อันตรายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับพูดให้ฟังในอายะห์กุรอานซูเราะห์อัลฟัจริอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกัลลาอิซาดุกะติลอัรดุดักกันดักกาวะยาอัรบบุกะอัลมะลักซอฟฟันซอฟฟาวะยีอะยาวมะอิซิมบิยะฮันนัมยาวมะอิซิยะตะซักกะรุลอินซานวะอันนะรฮุสซิกรอยะกูลูยาไลตะนีกอดดัมตุลิฮะยาตีฟะยาวมะอิซินลายุอัสซิบุอะซาบะฮูอะฮัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราพี่น้องครับบอกว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนกลายเป็นผุยผงเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนกลายเป็นผุยผงหรือในซูเราะห์อัรเราะห์มานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุนยะลาลิวันอิกรอมทุกสิ่งบนชีวิตมนุษย์ยินมาลาอิกะแผ่นดินมะคลูกสิ่งถูกสร้างทุกอย่างย่อมแตกสลายไม่เหลืออะไรเลยที่ยังคงเหลือไว้นั่นคือพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและเมื่อการเป่าอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินล่มสลายดุนยาล่มสลายและมีการเป่าสังอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาสร้างโลกใบใหม่ท้องฟ้าใบใหม่ท้องฟ้าชั้นใหม่ที่ไม่เหมือนกับท้องฟ้าในดุนยาไม่ใช่โลกไม่ใช่แผ่นดินบนดุนยานี้สร้างแล้วเกิดขึ้นมาใหม่วะยาอารบบุกะมะวัลมะลักุซอฟฟันซอฟฟาวันนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปรากฏอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นวัลมาลากุซอฟฟันซอฟฟาพร้อมกับบรรดามาลาอิกะจะยืนจัดแถวเรียงกันทั้งซ้ายและขวาวายีอายาวมาอิซิมบิยาฮันนัมตรงนี้สำคัญที่สุดพี่น้องครับที่จะมาพูดให้ฟังในวันนี้จะมาเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนถึงความน่ากลัวเป็นสิ่งที่
เราจะต้องพิจารณาว่ามนุษย์บนดุนยานี้อยู่เฉยๆอยู่แบบเลื่อนลอยรอวันตายไม่ได้แล้วผมเตือนตัวผมเองแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องด้วยว่าเราจะอยู่แบบเฉยๆแบบไม่รู้ไม่ชี้อยู่แบบไม่เอาจริงเอาจังกับศาสนาของอัลลอฮ์นี่ไม่ได้แล้วถ้าเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะยีอายามาอีซิมบิยะฮันนัมในวันนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้รับสั่งกับบรรดามาลาอิกะฮ์ให้นำนรกยะฮันนัมมาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะฮ์ให้นำนรกยะฮันนัมมาเมื่อนรกยะฮันนัมมันมาปรากฏตัวขึ้นในวันนั้นวันที่แต่สังครั้งที่2ถูกเป่าเยามาอีซียะตะซักกะรุนอินซานมนุษย์เมื่อเห็นนรกยะฮันนัมเนี่ยเริ่มได้สติมนุษย์จะคิดทันทีเลยว่ามันคือของจริงสิ่งที่เรากำลังเรียนกำลังพูดกันอยู่บนดุนยาเนี่ยมันคือของจริงว่านรกยะฮันนัมการสอบสวนชีวิตหลังความตายมันคือของจริงตอนนี้ยังไม่ได้สติแต่วันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมนุษย์ทุกคนจะได้สติจะคิดได้ทันทีเลยว่านี่คือของจริงวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพเราได้เพียงแต่รับรู้ศึกษาหาข้อมูลอ่านตำราอ่านกุรอานภาพมันยังไม่เกิดแต่เมื่อวันใดที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้ววันที่เราจะเกิดขึ้นมาใหม่วันนั้นแหละมนุษย์จะได้สติว่าอันนาราหุสิกรออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกต่อแต่การสำนึกเนี่ยการคิดการได้สติการเตาบัตตัวมันจะมีประโยชน์อะไรเล่ามันสายไปแล้วที่เราจะคิดเราจะสำนึกเพราะบนดุนยานี้บนโลกใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้คัมภีร์ของพระองค์ให้กุรอานกับพวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเมื่อมนุษย์ตายไปแล้วพอเห็นนรกยะฮันนัมเห็นในสิ่งที่มันเป็นความจริงมนุษย์คิดได้พอคิดได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ถามแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะมาคิดได้ตอนนี้มาคิดตอนนี้มาเตาบัตมาสำนึกมายอมจำนนตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะในเมื่อตอนที่พวกท่านมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราเอาคำเตือนกุรอานมาบอกกับพวกท่านเอาศาสดามาสอนมาบอกมาเตือนกับพวกท่านแต่ท่านก็ไม่ได้สำนึกไม่ได้คิดอะไรเลยอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปว่ายะกูลูยาไลตานีกอดัมตุลิฮายาตีมนุษย์ก็จะบอกว่าแน่นอนถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้แล้วว่านรกมันทรมานมันเจ็บปวดมันน่ากลัวแบบนี้เราจะรีบเร่งทำความดีตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บนดุนยายาไลตานีกอดัมตุลิฮายาตีเป็นไปได้ถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้เราจะรีบเร่งทำคุณงามความดีพี่น้องครับสำนวนแบบนี้คำพูดแบบนี้อย่าให้เราได้พูดในวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเราอย่าเป็นผู้ที่ต้องกล่าวสำนวนนี้ในวันนั้นวันที่การสอบสวนกำลังจะเริ่มขึ้นโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันรู้ว่านรกมันเป็นแบบนี้การลงโทษชีวิตในโลกอาคิเราะห์มันเป็นแบบนี้บนดุนยานี้ฉันจะรีบเร่งทำคุณงามความดีทันทีฟะยามาอิซินยาละยูอัสซิบูอาซาบะฮูอะฮัดมนุษย์ก็บอกวันนี้ไม่มีวันใดๆแล้วที่การลงโทษความน่ากลัวความเจ็บปวดมันจะมากไปกว่าวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในเราทุกท่านครับหะดีษบทหนึ่งอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีได้เล่าถึงลักษณะพี่น้องเคยรู้ไหมลักษณะของนรกยะฮันนัมเป็นยังไง
หะดีษบทนี้เนี่ยอบีฮุรอยเราะห์รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงลักษณะของนรกยะฮันนัมนบีบอกยุตาบียะฮันนัมยาวมาอิซิลลาฮาซะบะอูนอัลฟิซิมามินมาอะกุลลิซิมามินซะบะอูนอัลฟิมาลากินยะยุรุนาฮารายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอบีฮุรอยเราะห์ได้เล่าว่าพี่น้องครับท่านอบีฮุรอยเราะห์ได้เล่าว่าท่านนบีบอกกับเราว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับสั่งให้เอานรกยะฮันนัมมานรกยะฮันนัมมาน่ะพี่น้องคิดลองคิดตามดูนะครับอัลเลาะห์รับสั่งให้มาลาอิกะห์นำนรกยะฮันนัมมาในสภาพที่ถูกลากมาถูกลากมาจากเชือกหรือโซ่จำนวน 70,000 เส้นลากนรกยะฮันนัมมาด้วยเชือกหรือโซ่จำนวน 70,000 เส้นและนบีบอกต่ออีกว่าและในแต่ละเส้นที่ถูกลากมาเนี่ยมีมาลาอิกะห์อยู่เส้นละ 70,000 ท่านทำการลากมา 70,000 เส้นในแต่ละเส้นมีมาลาอิกะห์ถึง 70,000 ท่านลากนรกยะฮันนัมมานั่นแสดงอิหม่ามมุสลิมแกบอกว่านั่นแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความหนักความใหญ่ของนรกยะฮันนัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันเตรียมมันไว้ให้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับอีกเหตุการณ์หนึ่งกุลนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซซะมีวะอัจบะในขณะที่เราเนี่ยนบีบอกว่าในขณะที่ซอฮาบะห์บอกว่าในขณะที่เรากำลังนั่งร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ยินเสียงในขณะที่ซอฮาบะห์นั่งอยู่กับนบีได้ยินเสียงเปรียบเสมือนสิ่งของหนักๆที่มันกำลังจะที่มันตกลงมาลงพื้นดังตุ๊บเสียงหนักๆที่มันตกมาเนี่ยฟะกอลาตัดรูนมาฮาซานบีถามกับซอฮาบะห์ที่นั่งเนี่ยท่านได้ยินไหมเสียงเมื่อตะเกียมันคือเสียงอะไรเสียงดังตุ๊บเมื่อสักครู่เนี่ยท่านได้ยินใช่ไหมแล้วมันคือเสียงของอะไรแน่นอนซอฮาบะห์ไม่มีใครรู้ซอฮาบะห์ก็กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยมีแต่อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่ามันคือเสียงอะไรกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่าฮาซาฮิจรุนมันคือเสียงอะไรครับมีใครรู้บ้างมันคือเสียงอะไรนบีบอกว่ามันคือเสียงของก้อนหินมันคือเสียงของก้อนหินรุมียะบิฮิฟินนาร์ที่มันถูกขว้างลงไปในนรกหินมาสักครู่เนี่ยที่ดังตุ๊บมันถูกขว้างลงไปในนรกมุนซุซะบะอีนะกอรีฟันถูกขว้างลงไปในนรกมาตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วหินมาสักครู่ที่มันดังตุ๊บมาสักครู่เนี่ยมันถูกขว้างมาเมื่อ70ปีที่แล้วแล้วมันตุ๊บลงไปถึงก้นนรกยะฮันนัมฟะฮูวะยะวีฟินนาแล้วมันก็ดิ่งลงไปจนกระทั่งฮัตตาอินตะฮาอิลากอริฮามันก็ดิ่งลงไปถึงก้นของนรกยะฮันนัมขว้างมาตั้งแต่70ปีที่แล้วขว้างลงไปในนรกแล้วก็เพิ่งจะถึงนรกยะฮันนัม2หะดีษนี้พี่น้องครับมันเป็นการประมวลซึ่งความน่ากลัวของนรกยะฮันนัมว่าวันนี้เนี่ยเราจินตนาการไม่ได้ความคิดของเราคิดไม่ออก
ว่านรกยะฮันนัมมันจะเป็นแบบไหนเราได้แค่รู้จักบางคนอาจจะดูหนังบางคนอาจจะฟังนิทานผมก็เคยฟังนิทานสมัยเด็กในนรกยะฮันนัมมีในนรกมีอะไรล่ะมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วมียมทูตมีอะไรมันคือจินตนาการที่ไม่มีใครเคยเห็นแต่มันเป็นในหนึ่งในหลักศรัทธาที่จะเราจะต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนกันมานักต่อนักแล้วว่าท่านคือผู้สร้างท่านเตรียมนรกยะฮันนัมมาให้เราเนี่ยมาให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็บอกกับเราล่วงหน้าแล้วว่านรกมันเป็นแบบไหนผู้ที่กระทำบาปทำผิดทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เจอกับมันพี่น้องครับท่านนบีเคยบอกกับท่านอาลีอิบนีอบีตอเลบว่าเมื่อนรกยะฮันนัมมาปรากฏตัวขึ้นเมื่อมนุษย์ทุกคนเห็นนรกยะฮันนัมมนุษย์ที่เคยรักกันบนดุนยาเนี่ยที่เคยมีความรักให้ซึ่งกันและกันบนดุนยาเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นคำเดียวกันเลยพี่น้องครับลูกของฉันอยู่ไหนภรรยาของฉันอยู่ไหนพ่อของฉันอยู่ที่ไหนแม่ของฉันอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาคนรู้จักของฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นห่วงเขาเหลือเกินมนุษย์จะพูดแบบนี้หรือเปล่าเปล่าเลยความน่ากลัวในวันนั้นมนุษย์ไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงคนอื่นๆแม้กระทั่งลูกพ่อแม่ของตัวเองแต่มนุษย์จะพูดเป็นสำนวนเดียวกันเลยพี่น้องครับพูดเหมือนบรรดาอัมบียะพูดเหมือนบรรดานาบีพูดอย่างนี้ทุกคนเลยคือนับซีตัวใครตัวมันลูกไม่ได้สนใจอะไรแล้วพ่อไม่ได้สนใจลูกพี่ป้าแม่นาคนที่มีความรักให้เขาไม่สนใจอะไรแล้วตัววันนั้นตัวใครตัวมันเอาตัวเองให้รอดวันนี้เราอาจจะรอดเหมือนอย่างที่บอกวันนี้เราไม่ละหมาดเรายังปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามมันก็ไม่มีใครมาเอาโทษเราอะนะแต่ถ้าวันนั้นมาถึงตัวใครตัวมันแต่อิลลานอกจากเหลือเพียงผู้เดียวเท่านั้นแหละครับพี่น้องบุรุษมหาบุรุษที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มนุษย์กำลังเห็นความน่ากลัวของนรกยะฮันนัมเห็นซึ่งความเจ็บปวดการทรมานสิ่งที่ตัวเองจะต้องไปเจอคนที่ปฏิเสธจะต้องไปเจอแต่บุรุษที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนขึ้นในขณะที่นรกยะฮันนัมปรากฏตัวแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาร็อบบีอุมมะตีนบีบอกกับยาอัลลอฮ์นี่อุมมะประชาชาติของฉันอุมมะของฉันอุมมะตีนบียังคงเป็นห่วงยังคงห่วงใยอุมมะประชาชาติแม้กระทั่งบนดุนยานี้เนี่ยนบีเตือนนบีพูดในเรื่องของศาสนาเอาไว้แน่นอนมนุษย์ที่ยังไม่พบกับความตายอย่างผมเนี่ยแค่ฟังคำพูดของนบีเนี่ยอีหม่านมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เรามีหัวใจที่ศรัทธาอย่างเกิน 100%มนุษย์จะศรัทธามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต่อเมื่อเขาเห็นกับตาวันนี้ยะฮันนัมเรายังไม่เคยเห็นสวรรค์ยังไม่เคยเห็นแต่หัวใจของผู้ศรัทธามันคือดวงตาของคนที่เป็นมุสลิมดวงตาเรายังไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนบีไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลหัวใจของเรามันคือดวงตาดวงหนึ่งที่บอกว่าผู้ศรัทธา
จะมองเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเห็นคำสอนของนบีจะเห็นสัจธรรมความจริงมันใช้หัวใจมองเพราะเรื่องของอีหม่านศรัทธามันคือเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเชื่อออกมาแล้วมันจะถึงปฏิบัติในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดีออกมาเพราะมันเริ่มต้นจากหัวใจแต่ถ้าวันนี้หัวใจเรามองไม่เห็นสัจธรรมหัวใจเรายังมุ่งมั่นอยู่กับบนดุนยาหัวใจของเรายังคิดที่จะหาแต่วิธีทางรอดบนดุนยานี้เราก็จะรอดเฉพาะบนดุนยานี้แหละครับถึงวันนั้นหัวใจบางฮะดีษบางบทหรือคำสอนของนบีบางครั้งบางบทหรือคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงมนุษย์เนี่ยจะเข้าสวรรค์ด้วยกับอะไรด้วยกับหัวใจของเขาที่เขามีความศรัทธาความเชื่อความยาเก่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนผมเคยเล่าให้ฟังในหลายๆครั้งใช่ไหมชายคนหนึ่งที่เขากำลังที่เขาตายแล้วเขาสั่งเสียลูกหลานญาติพี่น้องให้เอาร่างของเขาไปเผาเสร็จแล้วก็เอาเท่าธุลีไปโปรยในทะเลเพื่อที่จะหนีการลงโทษวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาคืนชีพขึ้นมาถามทำไมถึงสั่งลูกสั่งหลานสั่งคนให้ไปทำแบบนั้นคำตอบของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความหมายอะนะความหมายก็ฉันกลัวอัลลอฮ์ไงกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ไงฉันก็หวังว่าการเผาร่างของฉันเผาเอาเท่าไปโลนเป็นผงธุลีมันจะหนีการลงโทษจากอัลลอฮ์ได้สถานะชายคนนี้ได้รับสวรรค์นั่นคือหัวใจของเขาบ่งบอกว่าหัวใจของเขามีความศรัทธามีความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าง 100% แม้ชีวิตบนดุนยานี้เขาจะไม่ได้เคยสัมผัสความดีเลยแต่เมื่อหัวใจเราใช้หัวใจเป็นดวงตาในการมองสัจธรรมมองความดีมองหลักการศาสนาแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันจะถูกประทับอยู่ในตัวของเราหัวใจของเราก็คือดวงวิญญาณของเรานั่นแหละคำพูดการกระทำมันจะอาจเสแสร้งได้แต่ไม่มีใครที่จะโกหกหัวใจตัวเองได้วันนี้ใครไม่ชอบใครไม่ชอบขี้หน้าใครไม่ชอบคนนั้นคนนี้ปากบอกยังปฏิเสธยังอะไรได้แต่หลอกหัวใจตัวเองไม่ได้วันนี้เราศรัทธาเราเชื่อมั่นเรายืนหยัดอยู่บนแนวทางของอิสลามเราเป็นบ่าวผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงหรือเปล่าหัวใจของเราจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคนที่เขาตายไปเนี่ยถามว่าวันนี้ผมถามทุกคนคนที่ยังไม่ตายถามว่าใครคือพระเจ้าของท่านใครคือพระเจ้าของท่านใครคือศาสนทูตของท่านใครอะไรคือศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านตอบได้ไหมครับตอบได้ใครคือพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์ไงผมก็ตอบได้ใครคือศาสนทูตมูฮัมมัดศาสนาของท่านคืออะไรอิสลามเราตอบได้แล้วพี่น้องคิดไหมถ้าวันนั้นวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพอะเราเนี่ยจะตอบเองหรือเปล่าเราไม่ได้ตอบด้วยกับตัวของเราเองพูดหลายครั้งแล้วว่าคืออีหม่านศรัทธาจะเป็นตัวตอบก็คือหัวใจของเรามันจะตอบอีหม่านพลังแห่งความศรัทธาของเรามันจะตอบแทนตัวของเราเองพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือรูห์วิญญาณของเรานั่นแหละจะตอบกับมาลาอิกะฮ์มุกัดนาเกตที่ทำหน้าที่คอยสอบสวนโกหกไม่ได้แล้วในหลุมฝังศพมือทุกอย่างมันจะพูดอวัยวะทุกอย่างมันจะไปเป็นพยานเคยเดินไปไหนมาเคยไปหยิบไปทำอะไรเคยปากกินเคยไปกินของอารมณ์มันจะออกมาเป็นรูปธรรมทั้งหมดเลย
แต่ด้วยกับหัวใจผู้ศรัทธาพี่น้องครับเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้หัวใจของเรายึดมั่นแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในหลักคำสอนของอิสลามให้ได้มากที่สุดวันนี้คนที่จากเราไปคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเมื่อเขาจากโลกนี้ไปการงานของเขาก็จะต้องไปรับผิดชอบของแต่ละคนเองแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราให้ได้มีโอกาสมารู้จักในเรื่องราวของอิสลามอัลลอฮฺยังเมตตาให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับอัลกุรอานสัมผัสกับวิถีชีวิตหลักการคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะอยู่เฉยได้ยังไงพี่น้องครับในวันที่เราจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอาจจะพูดบางคนอาจจะพูดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราว่าทำไมท่านถึงทำความผิดบาปทำไมเวลาโดนสอบสวนนะพี่น้องเวลาโดนสอบสวนทำไมถึงทำบาปอย่างนั้นทำบาปอย่างนี้ทำไมทำผิดอย่างนั้นเราก็โยนไปให้มันเลยโยนความผิดไปให้ชัยฏอนให้หมดเราโยนความผิดไปให้มันชัยฏอนอย่ายอมรับผิดโยนความผิดไปให้มันทำไมเราไม่บวชทำไมเราไม่ละหมาดทำไมเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่ายอมรับผิดจงโยนความผิดไปให้มันชัยฏอนเหมือนที่เคยบอกครับพี่น้องในวันนั้นชัยฏอนมันก็จะตอบสวนหน้าเราอ่ะมันก็จะตอบเราว่าท่านไม่รู้หรอว่าเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรพูดกันง่ายๆมึงไม่รู้หรอว่ากูหลอกแล้วเราหลอกท่านแล้วทำไมท่านยังเชื่อเราล่ะเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในซูเราะห์อันนาบะอายะห์สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะยะกูลูกาฟิลูยาไลตานีกุนตุตูรอบาสุดท้ายมนุษย์ก็จะบอกกับโออัลลอฮ์ทั้งกาเฟตทั้งมุสลิมกาเฟตก็จะบอกว่ามนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะบอกว่าโออัลลอฮ์ฉันขอกลายเป็นฝุ่นเป็นดินอีกเสียจะดีกว่ากาเฟตก็บอกยาอัลลอฮ์ฉันโอพระผู้เป็นเจ้าฉันขอตายอีกรอบพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตือนพวกเราสุดท้ายนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราในซูเราะห์อัสซุครุบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮันยันซุรูนัลฮันยันซุรูนอิลลัสซาอะตะอันตะติยะฮุมบักตะตะวะฮุมลายัสอูรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราบอกว่าพวกเขาไม่ได้รออะไรเลยมนุษย์เนี่ยเว้นแต่วันกิยามะห์เว้นแต่ความตายที่จะมาถึงพวกเขากระทันหันโดยที่เขาไม่รู้ตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมนุษย์ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้รออะไรเลยนะบางคนอาจจะถึงความตายบางคนอาจจะใครที่ตายทีหลังก็จะได้มันเป็นสัญญาณที่บอกว่ากิยามะห์มันก็ใกล้เข้ามาเมื่อเราตายลงกิยามะห์ก็ใกล้เข้ามาเมื่อคนรุ่นหลังๆตายลงกิยามะห์ก็ใกล้เข้ามาแต่เราไม่ได้รออะไรเลยนอกจากกิยามะห์ที่มันจะมาถึงกับความตายที่มันจะมาถึงอย่างกระทันหันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยวันนี้เรายังใช้ชีวิตแบบสบายๆยังดำเนินความผิดดำเนินบาปทำบาปต่อไปทำความผิดต่อไปพอความตายมาถึงเราก็ไม่มีโอกาสไม่มีความไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้ตัวเลยอัลอาคิลลาเยามาอิซิมบะดุฮุมลิบะดิลอาดูวุลอิลลัลมุตตะกีนในวันนั้นมิสหายที่เป็นที่รักก็จะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยต่างจะโทษซึ่งกันและต่างจะโทษซึ่งกันและกันในวันนั้นเนี่ยแต่สำหรับผู้ศรัทธาพี่น้องครับคนที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะยืนอยู่กับคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนี้พี่น้องครับ
เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังคิดสำนึกผิดกับตัวเองแล้วก็หันกลับมาให้ความใส่ใจกับอิสลามอย่างแท้จริงพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอิบาดีลาเข้าฟุนอะไลกุมุนจาวะลาอันตุมตะซะนูนอัลลซีนาอามะนูบิอายาตินาวะกานูมุสลิมีนอุลคุลุญญันนะตะอันตุมวะอัสวายุกุมตุฮบารูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาของฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาของฉันเมื่อกี้ที่บอกว่ามนุษย์ไม่ได้รออะไรอีกแล้วรอวันกิยามะห์รอความตายที่จะมาถึงอย่างกระทันหันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาของฉันวันนี้ท่านไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วอัลลอฮฺเป็นกำลังใจให้วันนี้พวกท่านไม่ต้องกลัวอีกอะไรอีกต่อไปแล้วแล้วพวกท่านไม่ต้องเศร้าเสียใจต่ออีกต่อไปถ้าที่ผ่านมาชีวิตบนดุนยาของท่านเป็นคนที่มีอีหม่านศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณของเราและท่านเป็นบ่าวที่นอบน้อมวันนี้เราไม่ต้องกลัวครับพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวเลยว่าวันนี้ถ้าชีวิตที่ผ่านมาบนโลกใบนี้ขณะนี้ตอนนี้เราเป็นคนที่ศรัทธาต่อบรรดาคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเป็นผู้ที่นอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านจงเข้าไปในสวรรค์นะพวกท่านจงเข้าไปในสวรรค์ทั้งภรรยาของท่านครอบครัวของพวกท่านพวกท่านจะเข้าไปในสภาพที่พวกท่านมีความสุขบทเรียนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับมันเพียงพอไหมที่จะทำให้ทุกวันนี้ชีวิตที่เราจะต้องดำเนินบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะระวังแบบก้าวต่อก้าวอิสลามไม่ได้สอนให้เราข้ำเข่งจนทิ้งวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์อิสลามไม่ได้สอนหลักการศาสนาที่มันขัดกับวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์แต่เพียงแต่เราใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้เนี่ยให้มันเป็นไปตามกรอบที่อิสลามได้ชี้นำเอาไว้เราจะดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้มันอยู่ในกรอบของศาสนาเราจะถึงเส้นชัยโดยที่เราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จถ้าเราเดินตามคำสอนแต่ถ้าวันนี้เรายังอยู่บนดุนยาแบบหวงแหนดุนยาตัดไม่ขาดดุนยานี้ไม่ใช่ให้ตัดให้เลิกให้หยุดทุกอย่างบนดุนยาหมายความว่าเรายังเอาหัวใจของเราไปผูกว่าเราจะต้องอยู่กับมันดุนยาต้องมีทุกอย่างต้องมีความสำเร็จต้องมีทุกอย่างต้องได้ทุกอย่างต้องรวยต้องเป็นเศรษฐีต้องมีกินต้องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือเราเอาหัวใจของเราไปผูกกับดุนยาแต่เราลืมความตายสักวันหนึ่งเราต้องตายถ้าเรายังตัดการผูกพันชีวิตบนดุนยานี้ไม่ได้เหมือนกับหัวใจของเรายังมองไม่เห็นสัจธรรมยังมองไม่เห็นคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับแล้วการที่เราจะกลับไปหากลับไปศึกษาหรือกลับไปเป็นบ่าวที่ดีหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็คือการกลับไปอ่านกุรอานกลับไปละหมาดการอ่านกุรอานหรือการละหมาดมันเป็นอิบาดะห์หรือเป็นการสุญูดที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดพี่น้องครับสี่สัญญาสุดท้ายในวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับเราว่าผู้ที่สัญญาเนี่ยไม่เคยบิดผิวอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดอัลลอฮ์ไม่เคยบิดผิวสัญญาสี่สัญญานี้จงสำนึกและจงจำไว้ให้ดีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาสัญญาที่หนึ่งละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้พี่น้อง
ผู้ศรัทธาครับเราลองดูชีวิตของเราอะวันนี้เราเคยขอบคุณอัลเลาะห์บ้างไหมวันนี้เรามีริสกีเรามีร่างกายที่แข็งแรงเรามีลูกที่ดีเรามีครอบครัวที่ดีเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราเคยขอบคุณอัลเลาะห์บ้างไหมเรามีสุขภาพตายังอ่านกุรอานได้ยังยืนละหมาดได้เคยขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบ้างไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนให้หะดีษบางบทบอกว่าวันนี้ถ้าเราเดินเข้าหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะวิ่งเข้าหาเราแต่ที่สำคัญเลยวันนี้คือเราไม่เคยที่จะขอบคุณอัลเลาะห์เราไม่เคยที่จะแสดงความดีใจเมื่อเราได้ประสบกับความดีงามเรากลับไปดีใจในสิ่งที่โอ้โหค้าขายได้ดีโอ้โหได้รถคันใหม่ได้บ้านหลังใหม่ได้สุขภาพที่ดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลืมขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือจุดเล็กๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่เคยขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยสิ่งเล็กๆเหล่านี้มันจะทำให้อากีดะห์ของเราบางลง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 จนกระทั่งเรากำแพงของอากีดะห์มันแตกมันแตกเพราะการที่เราหลงลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เคยขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยไปขอบคุณสิ่งอื่นขอบคุณถามว่าขอกล่าวขอบคุณเนี่ยมันขอบคุณได้ในฐานะของชีวิตของความเป็นมนุษย์แต่ขอบคุณหมายถึงจิตสำนึกที่เราได้มันมาริสกีที่ได้มาสุขภาพร่างกายที่ดีสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบางคนอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงริสกีไม่ค่อยดีถึงขัดสนพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพูดให้เราฟังในกุรอานเนี่ยถึงการประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์เนี่ยและสัตว์และมักลูกที่ถูกสร้างเนี่ยอัลลอฮ์พูดมากกว่า90อายะห์90กว่าแห่งในกุรอานเนี่ยการประทานปัจจัยยังชีพ90กว่าอายะห์อัลลอฮ์พูดถึงสัญญาไว้แต่ชัยฏอนมันขู่เราอายะห์เดียวชัยฏอนมันขู่เราอายะห์เดียวอัชชัยฏอนูยะอิดดะกุมุลฟักรพวกท่านจงกลัวความจนสุดท้ายเราก็กลัวเราเชื่อมันแต่อัลเลาะห์บอกเราในการประทานปัจจัยยังชีพ90กว่าแห่งเราไม่เชื่อไม่ยะเกินชัยฏอนขู่เรากลัวนะความจนแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการปฏิบัติผมเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์กลัวลำบากไหมกลัวจนไหมกลัวสุขภาพร่างกายไม่ดีไหมกลัวแต่ในฐานะของเราเป็นมุสลิมเป็นคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราต้องต่อสู้กับมันให้ได้ต่อสู้กับชัยฏอนต่อสู้กับนัฟซูต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งเร้าที่มันจะเกิดขึ้นทำให้หัวใจของเราอีหม่านศรัทธาของเรามันลดน้อยลงพี่น้องครับสัญญาที่สองอัสซิกรุเราหมดหวังเราโดดเดี่ยวเราหมดที่พึ่งเราไม่เคยที่จะมีใครมาช่วยเหลือแสดงว่าเราไม่เคยล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวันนี้เราบอกว่าเราชีวิตของเรานี่ไม่เหลือใครแล้วไม่มีใครช่วยเราได้คนที่พูดแบบนี้คนที่มีความคิดแบบนี้หมายความว่าท่านไม่เคยล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคนที่บอกว่าวันนี้ฉันเป็นโรคซึมเศร้าฉันเป็นโรคเครียดฉันเป็นโรคหัวใจที่ไม่มีใครช่วยเหลือฉันได้แล้วมันก็บ่งบอกว่าชีวิตของท่านไม่เคยล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับชีวิตทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูเราอยู่เราจะกินจะเดินจะนอนจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูเราอยู่แต่เรากลับบอกว่าเราไม่เหลือใครแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเราซึมเศร้าฮารามโ
พูดฮารามคิดคนที่บอกว่าเขาหมดแล้วเขาไม่เหลือใครเลยชีวิตของเขาลำบากก็หมายรวมว่าเขาไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไงแต่ถ้าคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแม้เขาจะยืนอยู่คนเดียวลำพังยืนบนหน้าดุนยานี้คนเดียวแต่ผู้ที่อยู่กับเขาคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแม้มนุษย์ทั้งโลกจะเหยียบย่ำจะไม่ให้ฆ่าเราแต่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราเหนือกว่าเขาถ้าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนที่มีหัวใจเป็นคนที่มีตำแหน่งเป็นคนที่มีทรัพย์สินแต่เราไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแม้ว่ามนุษย์จะยกเราแค่ไหนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราไม่ได้มีค่าอะไรเลยแม้แต่คนที่เป็นทาสผิวดำเป็นชาวฮาบะชะเป็นคนที่เตี้ยดำผิวคล้ำแต่ถ้าเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือสถานะของเขาอยู่เหนือกับบรรดากาเฟรบรรดาผู้ปฏิเสธพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสัญญาณที่3อุดอูนีอัสตายิฟละกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสัญญากับเราว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยอุดอูนีต้องขอสิแล้วเราจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์มาบนดุนยาใบนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องขอเราทำงานเราทำงานเราไปค้าขายเราอยากได้ริสกีไหมเราอยากจะเหมือนคนที่เป็นลูกเนี่ยอยากจะได้เงินจากพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกไม่ขอเราจะให้ไหมเราไม่รู้ว่าลูกอยากได้แล้วเราจะให้อะไรลูกของเราอยากจะได้แต่ไม่เคยบอกกับเราเลยแล้วเราจะรู้ไหมเขาอยากได้นู่นได้นี่เขาเป็นอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้แม้กระทั่งในหัวใจของเราแต่เพียงแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาต้องการให้เราขอมาสิแล้วเราจะให้แต่จะให้มากให้น้อยให้ตอนไหนให้เมื่อไหร่ยังไงอันนี้มันอยู่ที่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะให้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่พระประสงค์ของท่านอัลลอฮ์รู้ว่าคนคนนี้ถ้าให้เงิน10ล้านบ้าน3หลังหลังจากนี้เขาจะไม่สนใจอิสลามแล้วคนคนนี้ถ้าได้500พันหนึ่งเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไป200วันนี้เอาไป500วันนี้เอาไป10,000การประทานริสกีปัจจัยยังชีพมันขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสุดท้ายพี่น้องครับนอกจากเราจะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าแล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เรารำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วแล้วเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วสุดท้ายอัลอิสติกฟาร์วะมากานัลลอฮุยูอัสซิบุฮุมวะฮุมยัสตักฟิรุนวันนี้ชีวิตของเราเคยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงหรือยังวันนี้เราเคยขออภัยโทษในสภาพที่เรายอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วหรือยังเราเคยขอโทษเคยขออิสติกฟาร์เคยตอบัตตัวด้วยกับหัวใจที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺหรือเปล่าเราเคยขออิสติกฟาร์ในขณะที่เราสำนึกผิดจริงๆเคยไหมสิ่งเหล่านี้มันจะบ่งบอกถึงหัวใจที่เราใช้หัวใจเป็นดวงตาเราใช้หัวใจในการมองสัจธรรมเราใช้หัวใจในการรับรู้ถึงอีหม่านศรัทธาถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อหลักคำสอนแม้วันนี้ดวงตาของเรามองไม่เห็นแต่หัวใจของเรา
เป็นหัวเป็นหน้าต่างหรือเป็นหัวเป็นดวงตาของจิตวิญญาณของเราถ้าวันนี้เราไม่เอาหัวใจของเรายอมจำนนสำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ในหัวใจของเราและอัลเลาะห์จะให้มั้ยล่ะครับถ้าเราไม่สำนึกผิดไม่ขอด้วยกับความเชื่อมั่นขอจะได้มั่งไม่ได้มั่งหรือจะได้หรือเปล่ายังมีข้อสงสัยเข้าใจว่ามันทำยากอยู่ตัวผมเองมันก็ทำยากเพราะเราเป็นมนุษย์ไงครับเราเป็นมนุษย์แต่หน้าที่ของเราพี่น้องครับวันนี้เราเรียนอิสลามเรามีเตาฮีดเรามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามีศรัทธาอยู่เต็มหัวใจเรามีหัวใจแทนดวงตาในการมองอิสลามในการเรียนรู้สัจธรรมทั้งหมดทั้งมวลมันคือกระบวนการที่เราจะทำเตาฮีดให้มันเป็นรูปธรรมทั้งหมดทั้งมวลมันจบด้วยกับการศรัทธาหรือการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวพี่น้องครับสุดท้ายนี้มันไม่มีอะไรจะดีและมั่นคงไปกว่าสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาของผู้ที่สร้างเราสัญญาของผู้ที่ให้เรามีชีวิตให้เราอยู่บนดุนยานี้มีคนเคยไปถามนักวิชาการว่าถ้าลูกเราไม่ตื่นละหมาดผมเคยพูดในคุตตบะห์นะถ้าลูกเราไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์ทำยังไงก็ปลุกไม่ตื่นไม่รู้จะทำยังไงดีลูกมันไม่ยอมตื่นเช็คเราจะทำยังไงเช็คก็ตอบไปว่าถ้าบ้านไฟไหม้ถ้าบ้านท่านไฟไหม้ท่านจะปลุกลูกยังไงจะปลุกลูกจะปลุกหลานจะปลุกภรรยาสามีท่านยังไงแน่นอนเราก็ต้องทำทุกวิถีทางใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เขาตื่นหนีไฟไหม้แต่กลับกันถ้าวันนี้ลูกของเราไม่ละหมาดไม่ตื่นมาละหมาดไม่ตื่นมาละหมาดซุบฮีแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไฟนรกยะฮันนัมมาเผาเราจะยอมไหมล่ะกลับกันพี่น้องถ้าเราเดินเข้าหาอัลเลาะห์เราล้ำลึกถึงอัลเลาะห์เราซุญูดต่ออัลเลาะห์เราอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะวิ่งเข้าหาเราในทางตรงกันข้ามมันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาคนใดก็แล้วแต่ที่เขาผินหลังให้กับศาสนาผินหลังให้กับอัลลอฮ์ผินหลังให้กับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาอีชะตันดองกาคำว่าดองกาตรงนี้มันบีบหัวใจเหลือเกินคำว่าดองกาตรงนี้มันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงระวังชีวิตที่คับแคบถ้าวันนี้เราไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของอิสลามฟาอินนะละฮูมาอิชะตันดองกามันจงระวังไว้ชีวิตที่คับแคบก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ผมจะทำอย่างที่บอกจะทำเป็นเล่มไปเลยดีกว่าทีเดียวจบทำชีทมาแต่ละวันมันก็เสียเงินน่ะนึกออกมั้ยมันก็เสียเป็นรอบสู้เสียทีเดียวทำมาเป็นเล่มเลยใช่เดี๋ยวทำเป็นเล่มเลยดีกว่าเพื่อที่มันจะใช้ในการเรียนการสอนเพราะตอนนี้ผมหล่อดูดิผมเพิ่งมาคิดได้ตอนเรียนไปแล้วครึ่งเล่มตอนนี้300กว่าหน้าเราเรียนไป180กว่าเพิ่งจะคิดได้ทำไมแล้วทำไมเราไม่ในเมื่อเราต้องถ่ายทั้งเล่มอยู่แล้วแล้วผมมาถ่ายเป็นทีละบทให้กับพี่น้องเดี๋ยวหายใช่ไหมทำมาเป็นเล่มเลยจบหล่อคิดได้อัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวผมจะทำมาให้ผมเก็บเล่มละ 3,000 นะไม่แพงเก็บเล่มละ 3,000 หยอกเล่นเอา 4,000 แล้วกัน 4,000 อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องในเรื่องของการเป็นเอกภาพการศึกษาศาสนาไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าสัญญาของอัลเลาะห์ไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาที่เขาเอาลงแรงลงหัวใจลงสติปัญญาในการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะพบความสำเร็จในวันที่เราต้องฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกๆคนได้มีความเข้าใจในอิสลามได้มี
พละกำลังได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วที่สำคัญให้มีริสกีที่มากมายมีริสกีที่กว้างขวางเพื่อที่จะเอาริสกีนั้นมาทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนดุนยานี้ตามแนวทางของอิสลามขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครอบครัวของท่านลูกหลานของท่านอยู่และยืนหยัดอยู่บนแนวทางของกิตาบุตเตาฮีดคือยืนยันอยู่ในแนวทางของอัลกุรอานและหะดีษก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์